สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับวันนี้รู้สึกยินดีกับทีมงานของเรามืออาชีพนะครับที่เดินทางไปทำงานโรงงานอินเทลที่ประเทศอิสราเอลนะฮะที่ท่านเห็นอยู่นี้คือช่างเชื่อมคลาส A แล้วก็ต้องขอขอบคุณบริษัทจัดหางานบอสซีไลท์แมนพาวเวอร์ขอบคุณศูนย์ทดสอบฝีมือ KTC ลำลูกกาคลอง4นะครับของอาจารย์สมชาติและที่ลืมไม่ได้ก็คือต้องขอขอบคุณสมาคมนายจ้างส่งเสริมแรงงานไทยนะครับวันนี้รู้สึกยินดีและอยากให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นในการที่จะทำงานแล้วก็เก็บเงินส่งกลับมาให้ครอบครัวนะครับเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและเราเชื่อว่าโครงการดีๆแบบนี้หายากนะวันนี้อยู่กับช่างใหญ่ครับพี่ยอมเป็นหัวหน้าทีมในการที่จะพาทีมงานเดินทางไปที่อิสราเอลพี่ยอมมีความรู้สึกไงครับวันนี้เชิญเลยครับครับผมมีความรู้สึกดีมากครับที่อาจารย์ให้โอกาสให้พวกเราทุกคนได้ไปทำงานที่โปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ดีมากๆผมเพิ่งเคยเจอโปรเจกต์นี้ครับเป็นครั้งแรกผมเจอว่าดีมากๆครับดียังไงพี่ก็เรื่องของค่าแรงก็สูงครับแล้วก็สวัสดิการก็ดีสวัสดิการมีที่พักอาหารดีแล้วก็อาหารไทย3เวลาอาหารไทย3เวลาแล้วก็แคมป์พักก็สะอาดสะอ้านแล้วก็สะดวกสบายโรงแรมเก่านะแล้วก็โมดิฟายให้เป็นแคมป์พักพวกเราครับอย่างเดียวพวกเราจะไปทำสกปรกแค่นั้นน่ะนะฮะแล้วงานนี้ได้กู้เงินที่ไหนมาเป็นค่าหัวมั้ยเนี่ยไม่ได้กู้มาเลยครับอาจารย์ไม่กู้นะครับไม่ได้จ่ายตังค์ไม่ต้องไปกู้ใครครับไม่ได้ปวดหัวครับบินกันแบบฟรีๆเลยครับผมอยากให้ทุกคนตั้งใจทำงานเพราะว่างานแบบนี้หายากมากผมสมัยที่ผมทำเมดูปี้ผมก็ใช้เวลาติดต่ออยู่2ปีงานนี้เช่นกันครับใช้เวลาอยู่2ปีกว่างานนี้จะเกิดและที่ก็ต้องขอขอบคุณคือนายจ้างคือเคโมอาฮารอนซึ่งเขาก็ฟันฝ่าอุปสรรคนะจนกระทั่งพีบ้าหรือตมของอิสราเอลอนุมัติให้วีซ่าพวกเรานี่เดินทางได้แล้วก็อันนี้เป็นรุ่นแรกเดี๋ยวเราจะมีการสอบรุ่นที่2และก็รุ่นที่3โดยทุกรุ่นนะครับจะต้องมาสอบที่ KTC ลำลูกกาคลอง4เท่านั้นนะครับในประสบการณ์พี่ยอมเคยไปทำงานที่ไหนกับผมบ้างครับไปอยู่เมรุปี้ครับอาจารย์อ๋อเป็นศิษย์เก่าเมรุปี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็มีกัมพูชาครับอ๋อไปกัมพูชาด้วยครับผมคุ้นๆอยู่นะแถวนี้มีหน้าคุ้นๆหลายคนที่เคยร่วมงานกันก็ยินดีนะครับแล้วก็ท่านอื่นที่ไม่เคยร่วมงานกันก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าเราเปิดกว้างให้กับทุกคนที่เริ่มจากเราอยากร่วมงานกับคนที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วเรามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เลือกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีผมคิดว่าชีวิตมันต้องดีอย่างแน่นอนนะครับแล้วเราคุยกันแล้วนะครับทุกคนที่ไปเนี่ยนะวางแผนการบริหารเงินของครอบครัวไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นครอบครัวที่อยู่ทางเมืองไทยก็อยากจะให้ช่วยกันครับดูแลรักษาสิ่งที่เราหาได้เนี่ยนะครับใช้ให้คุ้มค่ากับเงินที่หานะเพราะคนทำงานก็อยากจะเห็นว่าในบ้านปลายเมื่อครบสัญญาแล้วเนี่ยมีเงินทองเก็บนะครับไม่มีหนี้สินนั่นคือสิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นนะครับมีพี่ยองอยากจะเชิญชวนอะไรคนรุ่นน้องรุ่นหลังที่จะมาสอบบ้างครับครับก็อยากให้ทุกๆคนมาร่วมงานกับพวกเราทุกๆคนครับแต่ว่าที่สำคัญอย่างยิ่งอยากให้ทุกคนฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งๆครับเพราะเราจะได้โกอินเตอร์เราไปที่อิสราเอลเราจะต้องได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการทำงานจะทำให้เรามีความสะดวกสบายครับติดต่อสื่อสารกับใครก็ง่ายเราสามารถไม่ใช่แต่งานนี้งานเดียวเรามีงานอื่นแล้วก็สามารถที่จะไปได้เหมือนกันครับโอ้อันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าการสอบทุกครั้งที่มีการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องแนะนำตัวเองได้แล้วก็คุยภาษาพื้นฐานในการทำงานเข้าใจได้คร่าวๆนะครับ So I believe you speak English right yes oh very good how old are you now I'm 50 years old sir 50 are you still look young man so you gonna go work another 4-5 year right yes sir good. Are you married yes sir I'm married how many kids you have I have two kids how big are they the older one is now study in university
but the young university one, already. Yeah, yeah, yeah. In Hasarkham University. All right. All right. Yeah, she speak about Thai doctor. Okay, that's yes. good. That's good. Right. But the younger is in high school in Rayong. Okay. In the class 6. All right. Okay, yeah. That's all good. Well, I would like to express this one to thank you. Yong is our team leader to bring our people fly tonight and tomorrow. Actually, why we have to come with the uniform. Thank you again for the Bosilites and KTC School Testing Center, and also the Employer Encourage Thai Skill Association that provide our uniform. So we are ready. When we are landing tomorrow, everybody can go direct to the safety induction. So we not waste the time. People just go there and ready to work. And of course, this is the way that the employer looking for a kind of professional like this. And I'm so proud that this is our real, real professional from Thailand to show the world, to show ability that we are one of the best, and we can deliver what their expectation. So I would like to thank you, John and team, and everybody today. So please have a travel safe and good journey. And I will go around to visit your guy, and I hope everybody work in the safe condition. All right. We like to say anything to the other client that are looking for the skill from Thailand. Yes. Okay. Now we are have a challenge of Thai people to work this job. Because we are have all experience, everybody have experience to do this job. I think we are can do the best of this job, sir. All right, very good. Well, I'm so proud to hear that John, as a team leader, he said they are ready to deliver the best quality to the client. And of course, if you think about to get a Thai skill, think about talking to us, contact me anytime, 24/7. Contact me at BJ, or contact me directly to my mobile phone or my WhatsApp at 0066-890-532255, and we can work together as your team partner. We can be your partnership and make sure that we are deliver the whole expectation for your project, and make sure that your project finish on time. Think about Thai skill, think about us, think about Boss Delight Manpower, think about KTT Skill Testing Center, and think about our team, Employer Encourage Thai Skill Association. All right, ขอกระปั้นด้วยครับ สองมือเลย Yeah, มือเดียวไม่ได้ Thank you. So everybody, please have a good flight, and I will go around to visit your guy, right? Okay, thank you. ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณ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 ครับได้ดูเราได้มีการพยายามพยายามอย่างที่บอกเลยชีวิตหลังความตายถ้าผมตายอย่าลืมเผาเลยถ้าไปเผากูเหม็นแน่นอนขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับขอบคุณหน่อย